เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างฮอร์โมนความสุขให้กับตัวเองจะมีเคล็ดลับอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุขฤกษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชหรือเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังโดยถ้าเป็น YouTube เนี่ยเดี๋ยวต้องดูรายการย้อนหลังนะครับพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังหรือว่าจะค้นหาชื่อรายการจากทางPR Pro Masscom Channel ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีซึ่งจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเด็กๆออมเงินเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับโดยออมตั้งแต่100บาทขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินโลกกว้างนะครับซึ่งของที่ระลึกนี้จะเปิดให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เท่านั้นนะครับโดยการรับกระปุกออมสินดังกล่าวเนี่ยสามารถไปรับได้ตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปีนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเด็กๆออมเงินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยออมตั้งแต่100บาทขึ้นไปในธนาคารจะมอบกระปุกออมสินโลกกว้างให้เป็นของที่ระลึกนะครับแต่จะให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อจะขอรับกระปุกออมสินก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งการไปรับกระปุกนั้นสามารถไปรับได้ตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ากระปุกออมสินโลกกว้างซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ธนาคารออมสินเตรียมไว้มอบให้กับเด็กๆที่จะออมเงินในวันเด็กแห่งชาติโดยออมตั้งแต่100บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยกระปุกออมสินนั้นผู้ที่จะได้รับกระปุกดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เอาไว้นะครับคำถามคือว่าการไปรับกระปุกออมสินเนี่ยจะไปรับได้เมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075ขออภัยครับ Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังแล้วก็ YouTube ก็เล่าสู่กันฟังเช่นกันนะว่าเป็นการย้อนหลังนะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาชื่อรายการทาง PR Promascom Channel ก็ได้เช่นกันนะครับส่งคำตอบในนั้นได้เลย2ช่องทางนะครับ YouTube กับทาง Facebook Live มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินเร่งช่วยเหลือลูกค้าโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 โดยธนาคารจะดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ก่อนนะครับหากลูกค้ารายใดยังคงประสบความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามปกติเนี่ยนะครับธนาคารก็จะนำเอางบประมาณที่รัฐจัดสรรสำหรับการชดเชยความเสียหายมาชดเชยให้นะครับตามโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาช่วยเหลือลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากสถานะการเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL จะได้ไม่เสียเครดิตนะครับทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้โดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้เป็นจำนวน 630,000 รายด้วยกันนะครับซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินธนาคารออมสินครับขอส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.95 นะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.86 นะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 2.18การฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทนะครับฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญสลากออมสินชุดใหญ่เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย
และก็ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสธนาคารออมสินครบรอบ111ปีในปี2567นี้นะครับโดยสลากออมสินชุดใหญ่นั้นจะมีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเดิมทีเนี่ยจะมีรางวัลที่1ซึ่งจะมีการออกรางวัลตลอดอายุของสลากออมสิน24ครั้งหรือว่า24เดือนอยู่แล้วนะครับเดือนละ1ครั้งมูลค่ารางวัลก็30บาทแล้วก็ก่อนหน้านี้ในธนาคารออมสินก็มีเงินรางวัลพิเศษนะครับเป็นสลากออมสินพิเศษอีกจำนวน50ล้านบาทด้วยกันซึ่งในคราวนี้ธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลอีกจำนวน30รางวัล นะครับขออภัยครับอีก31รางวัล นะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวมแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น111ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งการฝากนั้นสามารถจะมอบให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่20ธันวาคม2566ถึงวันที่31มกราคม2567นี้เท่านั้นนะครับซึ่งการฝากนั้นถ้าเป็นใบสลากนะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยการฝากต้องฝากตั้งแต่หน่วยละ100บาทนะครับฝากได้ตั้งแต่1หน่วยขึ้นไปจะเปิดให้รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปแล้วก็เป็นนิติบุคคลได้ทุกประเภทนะครับส่วนสลากอีกประเภทนึงจะเป็นสลากดิจิตอลก็สามารถฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยนะครับในราคาหน่วยละ100บาทฝากขั้นต่ำ10หน่วยนะครับเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากแต่อย่างใดการฝากนั้นเมื่อฝากจนครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ1บาท20สตางค์ด้วยกันนะครับสำหรับการออกรางวัลจะออกพร้อมกันในวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมจะทำการรื้อถอนกำแพงคอนกรีตและก็ก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษกับโครงการก่อสร้างวันแบงคอกExact Link บนทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ทางมุ่งหน้าพระราม4ไปดินแดงนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรแล้วก็เบี่ยงช่องทางการจราจรช่องไหลทางบริเวณหลังด่านพระราม4 2ตั้งแต่วันที่12มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยการทางพิเศษได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับบริษัท CK Power จำกัดมหาชนนะครับได้รับรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณการันตีด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี2566จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็เป็น1ใน50องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าวโดยมีนางสาวตวงพรบุญยสารนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กรหรือว่า CK Power เป็นผู้รับประกาศเกียรติคุณจากนายบรณัฐเพียรธรรมผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เป็นผลสะท้อนถึงความสำเร็จที่บริษัทได้ตระหนักและก็ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสารครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเคล็ดลับในการสร้างฮอร์โมนความสุขเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุกฤกษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับคุณหมอเนื่องจากว่ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องคือเบื้องต้นเนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาใช้เวลาศึกษาเนี่ยนาน75ปีด้วยกันเขาสรุปอย่างชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยจะช่วยให้คนมีสุขภาพดีและก็มีความสุขและช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้นนะครับตอนนี้ไปคุยกับคุณหมอพันศักดิ์ครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับธีรพัฒน์ครับความสุขคืออะไรครับคุณหมอความสุขเหรอ เวลาพูดเนี่ยนะมันนิยามเยอะนะนำมาทำยากใช่ใช่ใช่ว่าความสุขเนี่ยมันมีทั้งทางกายทางใจทั้งสังคมและอะไรทั้งหลายแต่เอาทางการแพทย์ซะก่อนว่าเวลาที่เราเกิดความดีกว่าดีกว่าถ้าสุขจริงๆเขาเรียกว่าปิติสุขนึกออกไหมสุขที่มันทำให้เกิดความปิติอ่ะเนื้อสุขที่ทำให้เกิดความยินดีเวลาเกิดพวกนี้จะเกิดที่ไหนมันเกิดที่สมองของเราพิรพัฒน์แต่เขาว่าเวลาเราทำอะไรแล้วถ้าเราเกิดความปิติสุขเช่นเราไปทำบุญเนี่ยแล้ว
เราเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายขึ้นมาเลยหรือเราไปทำทางที่เราไปต่อชีวิตวัวเราไปซื้อวัวจากโรงฆ่าสัตว์แล้วไปปล่อยแล้วน้ำตาไหลเห็นความตั้งใจเรื่องปีติสุขนะครับหรือเช่นพอแม่คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจร้องไห้เลยร้องไห้จะเป็นต้องเสียใจนะปีติสุขอะไรเนี่ยเรียกปีติสุขครับหรือบางทีเราเดินไปเห็นใครเขาลำบากแล้วเราไปช่วยเขาปีติสุขแต่เอาแต่มนุษย์เนี่ยเวลาคุณมีความสัมพันธ์การคุณกอดกันเนี่ยกอดกันเนี่ยอย่าไปมองให้มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมนุษย์เวลาเขาแสดงความรักเนี่ยเขาแสดงความรักผ่านทางภาษากายภาษากายก็คือผิวหนังเนี่ยเวลาที่เรากอดกันเนี่ยก็คือสัมผัสรักส่วนไอ้ที่มากกว่านั้นหนุ่มสาวอะไรก็ว่างเข้าไปเวลากอดกันเนี่ยมันหลั่งสารที่เขาเรียกว่าเอ็นโดฟินเอ็นโดฟินเนี่ยมาจากคำว่าเอ็นโดบวกกับมอร์ฟีนเอ็นโดแปลว่าภายในมอร์ฟีนก็คือโครงสร้างทางสารชีวเคมีชนิดหนึ่งนะครับเพราะมันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขและอะไรต่างๆที่ตะกี้เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในที่สุดมันจะหลั่งสารที่เขาเรียกว่าโดปามีนมันจะแค่เอ็นโดฟินเนี่ยแล้วแต่จะเรียกมันจะหลั่งในสมองคุณพิรพัฒน์มันหลั่งในสมองพอหลั่งแล้วมันเกิดความปีติสุขเรียกว่าปีติสุขได้ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเรานั่งมองจริงๆเนี่ยตอนนี้เขากำลังมานั่งศึกษาว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะอายุยืนด้วยเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็ปัจจัยบางคนบอกไปออกกำลังกายบางคนบอกไปทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแต่นี่ที่สุดเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาทำการศึกษาวิจัยไปล่วงหน้า75 ปีแล้วเขาเพิ่งตีแพร่ผลมาสักระยะหนึ่งเนี่ยว่าคนกลุ่มนึงเนี่ยที่ไม่ได้ไปไหนเลยเป็นชุมชนเลยเนี่ยเขาศึกษาต่อเนื่องยาวไปเลยถามว่าไอ้คนที่อายุยืนกับคนที่อายุไม่ค่อยจะยืนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต่างกันถูกไหมครับเพราะว่าปัจจัยอื่นจะคล้ายๆกันหมดกินเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสัมพันธภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์ดีสัมพันธภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์ดีนี่ก็คือเรามีความรู้สึกดีๆที่จะทำสิ่งดีๆให้คนรอบข้างพอเราทำสิ่งที่ดีให้คนรอบข้างแล้วเนี่ยตัวเรามีความสุขพอตัวเรามีความสุขมันก็จะหลั่งสารในตัวนี้ออกมาเขาเรียกว่าโดปามีนมีความสุขเพราะสารในความสุขมันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะผ่อนคลายหายเครียดกลางคืนมันจะนอนหลับสนิทครับคุณธีรพัฒน์ก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มศึกษาเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะอายุยืนยาวเนี่ยเราต้องมีตามนาฬิกาชีวภาพคือตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องนอนหลับสนิทแล้วพอถึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลังมันจะสร้างดีตลอดเวลาที่เรานอนหลับใช่ไหมครับครับครับคนในปัจจุบันเนี่ยมันนอนไม่หลับเพราะมันเครียดแล้ววิตกทุกข์ร้อนมันคิดแต่เรื่องร้ายที่อยากจะทำร้ายคนโน้นคนนี้จะไปต่อสู้โน่นต่อสู้อิจฉาตาร้อนเข้าใจนะผมไม่พูดอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจฝากแล้วว่าไอ้ฝากดีๆทำยังไงเช่นถ้าเกิดเรานั่งมองเดี๋ยวนี้เขาศึกษาวิจัยว่าระหว่างเดี๋ยวนี้เราพูดคำว่า wellness นะคุณไม่พูดคำว่า wellness นะ wellness well-being ก็คือการมีสุขภาพที่ดีโดยรวมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นประเด็นที่ร่างกายสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเขามุ่งประเด็นที่เขาเรียกว่า mental wellness จิตใจใช่ไหมฮะช่วง wellness จิตใจและสังคมนะครับครับนี่เขาก็ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า mindfulness ภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าเจริญสติกรรมฐานวิปัสสนาอะไรแล้วแต่แต่พอพูดอย่างเงี้ยคนชอบไปโยงกับศาสนาทำให้บางคนต่อต้านเอ้ามันเป็นความธรรมชาติไม่ใช่เหรอจริงๆผมจะตอบให้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านรู้เรื่องนี้มาก่อนเวลาใช่ใช่แล้วท่านอธิบายมาเพียงแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์มาอธิบายได้แบบมาอธิบายพุทธศาสนาใช่ผมเหมือนที่ท่านประยุทธ์พูดเลยนะฮะคุณหมอฮะท่านประยุทธ์บอกว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์อันไหนมาก่อนกันเนี่ยโอ้ผู้เคยอ่านหนังสือท่านใช่เลยอย่างนี้เลยครับคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้จริงบุคคลผู้มาก่อนกันตรัสรู้ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ที่สูตรได้ใช่ครับครับครับเพราะนั้นใครที่ศึกษาตามแนวทางวันนั้นมันก็อายุยืนแต่ปัจจุบันในวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วอย่างฝรั่งออกมาเลยว่าคนที่อายุยืนยาวและมีความสุขที่สุดคือพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาหลังเอ็นโดฟินกับโดปามีนทุกวันโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะโดยที่ทำตามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาวิธีนั้นแค่นั้นเองท่านฉันอาหารแค่ตอนเช้าถึงตอนเที่ยงถูกไหมครับถูกครับแล้วก็หยุดเลยIFที่เดี๋ยวนี้ทำกันเต็มไปหมดอะIFอ๋ออ๋ออ๋อครับครับเนี่ยนี่เขาบอกมา2,500 กว่าปีไอ้เพราะว่าเวลาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอถึงตอนเย็นเนี่ย
ร่างกายมันก็มีน้ำตาลน้อยพอมีน้ำตาลน้อยเนี่ยร่างกายมันก็ไม่เครียดคนที่เข้าใจผิดคิดว่ามีน้ำตาลแล้วจะหายเครียดเวลาเครียดคุณต้องไปกินน้ำตาลเพราะคุณต้องการพลังงานเพื่อไปสู้ไว้เรื่องเครียดปลาบอกคอแตกอะไรของคุณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอถึงตอนเย็นเนี่ยท่านก็อะไรล่ะเจริญศีลภาวนาสมาธิสติปัญญาใช่พอท่านทำวัดเย็นท่านก็สบายใช่ไหมครับพอสบายท่านก็หลับสบายนี่เรียกว่าหลับสบายมันต่างไอ้พวกหลับไม่สบายพวกกินยานอนหลับโอ้คนละเรื่องเลยใช่ หลับสบายกันหลับไม่สบายนี่ต่างกันนะครับโอ้ต่างกันเยอะฮะเราหลับเองเลยใช่แต่พวกที่หลับไม่สบายก็คือกินยานอนเข้าไปเพื่อจะกดประสาทเพื่อให้มันหลับใช่ไหมครับนี่คุณหมอพูดผมนึกถึงตอนผมบวชเลยนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณหมอ 2-3 ทุ่มนี่ไม่เกินนี่เราก็ไปแล้วเรียบร้อยจำวัดเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคุณพิรพัฒน์ไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีทีวงทีวีก็ไม่ดูวิทยุก็ไม่ฟังใช่เขาเรียกว่าปล่อยวางครับครับใช่ไหมครับพวกนี้เราต้องมีเวลาที่เขาเรียกว่าปล่อยวางสักช่วงหนึ่งและช่วงปล่อยวางเนี่ยคือคุณจะไปคิดเรื่องดีก็ได้คุณไม่ต้องคิดอะไรยังได้เลยหรือไม่คิดก็ได้ฝึกลมหายใจนะคุณพิรพัฒน์ใช่ไหมครับคนนั่งมองไปเรื่องนี้การฝึกลมหายใจก็คือถ้าพระท่านบอกว่าให้เพ่งหายใจเข้าคือเข้าท่านก็คือสมาธิไม่จะได้ไม่ต้องนึกเรื่องอื่นเป็นสโลบายเท่านั้นเองบางทีผมบอกคนไข้ว่าจับชีพจรก็ได้คุณไม่ต้องหายใจก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่คุณเนี่ยหรือว่าคุณจะฟังเพลงที่มันเพราะๆก็ได้แล้วแต่คุณเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยนะครับความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างกายมันจะเป็นด่างเพราะโดยปกติเวลาเครียดเวลาเราวิตกเวลาเราบอกมันเป็นกรดคุณพิรพัฒน์นะครับแต่ตอนเราอารมณ์ดีมีความสุขทำเรื่องที่ดีๆและได้เห็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเป็นด่างผมเป็นด่างแล้วมันดียังไงพอมันเป็นด่างแล้วมันก็ทำให้แบคทีเรียที่เป็นมิตรในลำไส้ของเราเจริญเติบโตดีและตายช้านะซึ่งเดี๋ยวนี้คุยกันเยอะแยะมากว่าลำไส้เป็นสมองที่หนึ่งสมองขบวนเป็นสมองที่สองมีเชื่อมกันถ้าลำไส้สบายสมองก็สบายเคยได้ยินใช่ไหมครับคุณพีรพัฒน์เคยครับแค่นั้นแหละแค่คุณฝึกหายใจเข้าหายใจออกยังมีความสุขร่างกายคุณก็เป็นด่างอีแบคทีเรียนี่ดีมันก็ทำให้สมองสบายสมองสบายกลางคืนสบายหลับยาวเลยไอฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนของความกระฉับกระเฉงออกมาหมดทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมานาฬิกาปลุกยังไม่ทันดังเลยเราตื่นแล้วก็เรามีความสุขจะไปนี่แหละอ๋อมีหน้าผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งผมตื่นตีสี่4:45ขาบ่ากระแบวเดินดมออกซิเจนที่ดีๆในอากาศตอนเช้านี่ก็คืออย่างนี้แหละครับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราแทบจะไม่ต้องไปหาหมอเลยนะเราปกติตัวตามนาฬิกาชีวภาพหรือบางคนเรียกว่านาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยนะก็คือนอนถึงแม้ง่ายไปถึงเวลาก็นอน2ทุ่มนี่ผมก็หาวแล้วนะคุณหมอ3ทุ่มนี่ก็ไปแล้วตี4ครึ่งตื่นอะไรเงี้ยนะฮะเด็กคุณพิรพัฒน์เหมือนผมเลยเอาเหรอว่าลูกหมาก็ลูกแมวเนี่ยพอ2ทุ่มมันก็กดดันมันจะนอนแล้วใช่ๆต้องนอนกับมันพอถึงตอนเช้าตี4 4:45มันก็กดดันมันตื่นมันตื่นเข้าประตูแกกแกลำไส้มันทำงานดีมันมาถ่ายอุจจาระเราก็เป็นไปตามมันเห็นไหมคุณพิรพัฒน์พอไปบวชปั๊บได้รู้เลยครับครับทำยังไงทำตามนาฬิกาชีวิตแหละใหญ่บาทอารมณ์ดีเลยรับรองคุณหมอทีนี้มันอาจจะมีบางคนเนี่ยเขาเราคุยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ากำลังหมายถึงอะไรเขาอาจจะไปคิดว่าโอ้มันคือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มั้งหรืออะไรทำนองนี้อาจจะไปสรรหาวิธีนู้นวิธีนี้วิธีนั้นอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนล่ะคุณหมอคืออย่างนี้ครับผมอยากจะฟังว่าท่านผู้ฟังรายการทั้งหลายเราก็ไม่ได้มาสอนเรื่องศาสนาใช่เพียงแต่หลังจากเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาเป็นเวลานานแล้วเราเพิ่งเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้เรื่องที่เราพูดแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ฝรั่งมาพูดและวิจัยเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสมาแล้วนานแล้วดีเพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยไม่ได้อธิบายมาและท่านต้องเป็นวิทยาศาสตร์ท่านก็อธิบายแบบของท่านแล้วก็เลยเป็นนึกถึงเรื่องทั้งพวกนั้นและบางทีเราก็เลยต่อต้านแต่พระรุ่นใหม่ท่านพูดวิทยาศาสตร์แล้วครับอย่าลืมว่า2,500ปีที่แล้วนี่ภาษาไม่เหมือนทุกวันนี้นะคนละอย่างกันนะฮะใช่ผมนึกบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักปราชญ์ที่เกิดมาก่อนเวลาอย่าไปติดถึงเรื่องที่เกิดพิสดารในที่บางคนหลอกขายของอ๋อนั่นก็เรื่องเขาไอ้นั่นจะไปเชื่อมันเป็นใช่ใช่
สมมตินี่เขาศึกษาธรรมะธรรมชาติแล้วนี่บอกเดี๋ยวนี้ฮาร์วาร์ดทำงานวิจัยเลยว่าอารมณ์ดีก็รู้สึกเวลาพุทธเจ้าท่านสอนให้เลิกทุกข์ก็มีสุขใช่ไม่ต้องหาความสุขเพิ่มแค่เลิกทุกข์แค่นั้นเองพอแล้วเพราะว่าเวลาเราหาความสุขพอเราไม่ได้ความสุขที่เราอยากได้ก็เกิดความทุกข์อีกใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราพยายามไม่มีความทุกข์แล้วเราทำให้คนอื่นก็มีความสุขก็จบมันไม่ดูดีๆง่ายๆนะเวลาเราจากบ้านเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ใครเขามีความสุขใจเรามีความสุขตอนเดินออกไปแล้วครับนึกออกไหมฮะครับแล้วพอทำให้เขาเสร็จพอเห็นเขามีความสุขเราก็เดินกลับมาบ้านจะมีความสุขปิติเลยทีนี้ตั้งเยอะครับคืนนั้นฉันจะนอนหลับใช่คุณหมอแต่มันจะมีเขาเรียกอะไรครับคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเราเนี่ยนะฮะอะไรคือรูปแบบที่ควรจะเหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคุณหมอฮะทีนี้เอาอย่างงี้ไอ้ที่พูดนี่เขาเรียกแบบที่บางคนเรียกว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบซึ่งทำไม่ได้ทุกคนใช่ถ้าเอาแบบที่เขาเรียกว่าพอดีครับครับง่ายก็คือทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขเรื่องง่ายๆเราก็ต้องนั่งมองก่อนถ้ามองแบบทางการแพทย์เนี่ยนะครับถ้าเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องมีที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนหลั่งจากสมองให้มีความสุขนะครับครับเรื่องที่หนึ่งถ้าคุณเป็นชาวบ้านคุณเป็นสามีภรรยาแล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายกัน คุณก็มีอย่างเปิดใจมีความสุขมองกันด้วยความรักพอสุดท้ายคุณถึงจุดสุดยอดคุณก็หลั่งเอ็นดอร์ฟินนั่นพวกหนึ่งได้ไหมอีกพวกหนึ่งคุณเป็นพวกชอบร้องเพลงคุณเป็นพวกชอบเต้นรำคุณเป็นพวกออกกำลังกายคุณก็ไปร้องเพลงเต้นรำออกกำลังกายอย่างมีความสุขสุดท้ายมันก็หลั่งเอ็นดอร์ฟินออกมาเอาที่คุณชอบนะฮะมันก็หลั่งที่คุณชอบอ้าวต่อมาคุณเป็นคนชอบกินอาหาร คุณก็ไปเลือกแล้วคุณจะกินอาหารอะไรที่มันดีต่อสุขภาพกินแล้วมันดีอะไรต่างๆแล้วคุณมองมันคุณก็มีความสุขเหมือนกันคุณไปเอาพวกขี้เกียจเลยเอาขี้เกียจเลยเนาะคุณกลับบ้านชอบนอนคุณเป็นคุณมีอ่างน้ำคุณก็เปิดน้ำร้อนถ้าคุณไม่มีคุณก็ซื้อกะละมังมาใส่น้ำร้อนแล้วคุณอาจจะไปเอาไอ้น้ำมันหอมระเหยมั่งผงเกลือแร่มั่งมาใส่นะพอร่างกายมันร้อนๆการไหลเวียนเลือดมันดีแล้วคุณเปิดเพลงฟังซะหน่อยคุณก็มีความสุขอีกพวกอาจจะจุดเทียนหอมระเหยคุณก็มีความสุขเห็นไหมนั้นทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขเลยที่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนทำได้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปนั่งฝึกลมหายใจคุณแต่การฝึกลมหายใจกันทำมันไม่ต้องเสียตังค์แค่นั้นเองใช่ใช่เอาเป็นว่าให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะฮะคุณหมอฮะไม่ต้องอะไรเลยนะครับคุณธีรพัฒน์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างมีความสุขเนี่ยคุณก็มีความสุขแต่คุณต้องรักเขาจริงๆนะถ้าคุณเห็นว่าเขารักคุณแล้วแบบนั้นปั๊บเนี่ยคุณก็มีความสุขเหมือนกันคุณรับของเนี่ยเดินไปเนี่ยแล้วก็สัตว์ยากจนไม่มีใครจะกินเดี๋ยวนี้คนชอบบอกว่าเลี้ยงคนแล้วคนมันแว้งกัดเลี้ยงสัตว์คุณก็ไม่เลี้ยงสัตว์เดี๋ยวนะอยากพวกลูกชายผมเนี่ยนะเขาก็มีอาหารหมาแมวไว้ในรถเนี่ยเขาก็มีไอ้จานกระดาษไปทิ้งไหนเขาก็เห็นแล้วก็วางให้มันกินแล้วเขาก็มีความสุขกับบ้านเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็หลั่งสารให้ความสุขเหมือนกันทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขตัวคุณมีความสุขไอ้คำว่าคนอื่นบางทีตัวเราเป็นคนอื่นเหมือนกันนะคุณพีรพันธ์อ้าวทำไมเราไม่เคยรู้ตัวเราเองเลยไม่เคยทำอะไรดีๆให้ตัวเราเองอ๋อครับครับจัดการมาทุกวันใช้ยานมาเกินกว่าเหตุไม่เคยเห็นมันพักผ่อนเลยครับเรามาหน่อยเสื้อสวยๆก็ยังมีความสุขนะคืนนั้นนอนหลับสบายเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณหมออย่าฝืนตัวเองมากถ้าง่วงก็นอนซะแค่นี้เท่ากับคุณให้ความสุขกับตัวคุณเองแล้วนะฮะคุณหมอนี่คุณพระผมเข้าไปได้ว่าอีกวันนึงเนี่ยเขาส่งเด็กไปที่สมภารท่านหนึ่งซึ่งคนนับถือมากเด็กก็อยากไปดูทำไมคนนับถือท่านมากครับมองแล้วก็ไม่เห็นว่าท่านทำอะไรพิเศษพิสดารเลยวันก็เลยไปถามสมภารถามว่าท่านมีอะไรดีคนอื่นแล้วก็ตอบว่าเวลาอาตมาหิวอาตมาก็ฉันเวลาอาตมาง่วงอาตมาก็จำวัดเวลาว่างๆอาตมาก็แผ่เมตตาอ๋อครับแค่นั้นเหรอไอ้เด็กคนนั้นก็บอกว่าทำงั้นเหรอท่านบอกว่าพวกเธอทำงั้นเปล่าเวลากินท่านนึกถึงเรื่องไม่ดีอยู่ค่ะถึงต่อมาเลยแค่นั้นเองขอให้คุณมีสมาธิกับเรื่องที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขกับเรื่องที่คุณทำแต่คุณก็ต้องรู้นะว่าเรื่องที่คุณทำถ้าทำเรื่องไม่ดีคุณไม่มีความสุขหรอกเพราะคุณกลัวคนจะทำอะไรคุณใช่แต่ถ้าคุณทำเรื่องดีๆให้คนอื่นคุณไม่ต้องไปกลัวใครคุณทำได้ตลอดภาคเลยทำไปเถอะนะครับไม่ใช่เวลาเราจะพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลก็ถือว่าพูดนะคุณพูดเรื่องดีๆให้คนอื่นเขาเนี่ยคุณก็มีความสุขไม่ต้องระแวงทีหลังว่าจะด่าคุณกลับครับใช่ไหมแต่ถ้าคุณจ้องไปด่าใครกลับเนี่ยเขาต้องด่าคุณกลับใช่ไหม
จริงๆมันแค่ใหญ่แค่นี้แหละง่ายๆแค่นี้เองอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุขฤกษ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คุณฟังครับก็ลองหาหนังสือของท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยนะครับปอประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยลองมาอ่านดูมีอยู่เล่มนึงผมจำชื่ออย่างเป็นทางการไม่ได้แต่เป็นหนังสือที่ตั้งคำถามว่าระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาเนี่ยอะไรมาก่อนกันผมไม่แน่ใจว่าใช่คำว่าพุทธศาสตร์หรือว่าพุทธศาสนานะครับอะไรมาก่อนกันอะไรเป็นการบทพิสูจน์ซึ่งกันและกันวิทยาศาสตร์อธิบายความเป็นพุทธหรือว่าพุทธอธิบายวิทยาศาสตร์กันแน่อะไรลองหาอ่านดูนะฮะเราจะได้เข้าใจว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามถามคุณผู้ฟังว่ากระปุกออมสินโลกกว้างซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ธนาคารออมสินจะมอบให้กับเด็กๆที่ฝากเงิน100บาทขึ้นไปเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเนี่ยนะครับเด็กที่จะได้รับของที่ระลึกเนี่ยจะต้องเป็นลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการรับกระปุกออมสินดังกล่าวก่อนนะครับคำถามคือว่าเมื่อลงทะเบียนได้แล้วฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถรับกระปุกออมสินโลกกว้างได้เมื่อไหร่คำตอบคือตั้งแต่วันที่13มกราคมไปจนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ